านสักการะนาตังพุทธังอติภูชยามาอิมินาสักการะนาตังธัมมังอติภูชยามาอิมินาสักการะนาตังสังฆังอติภูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาที่245ครับได้ร่วมอนุโมทนาสร้างพระใหญ่520,000กว่าบาทครับอนุโมทนาบุญกับพี่น้องที่ร่วมกันวันนี้ทุกคนพระนีพี่เจริญพุทธนครและก็ที่พระใหญ่ชัยภูมิเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับการเทเสาเขตฐานราชด้วยนะครับมาเลยโชคดีแล้วสวยๆเลยให้ภาพสวยๆครับสำเร็จครับครับโชคดีเลยครับครับสองในร้อยด้วยภาพในร้อยเลยหินดำบนบ่าอยู่ได้ล่ะสำเร็จแล้วครับโชคดีป้าเด้อหานางคอยพี่น้องอุบลก็มาพี่น้องศรีสะเกษก็เยอะครับวันนี้มารับพลังภูมิทรัพย์กลับไปด้วยแน่นอนโอ้ย5ปีแล้วแข็งแรงเป็นนักกีฬาเลยสบายมากครับโชคดีครับพี่น้องสุนีโชคดีนะครับได้มาเลยเอาเวลาเดิมนั่นแหละ4 โมงเย็นเปิดพื้นแล้วก็นั่งดูงานก็ทำเลยทางสงฆ์ก็ทำทางสงฆ์เลยอันนี้พิธีเทพนะครับทำเลยตอนเช้าก็ปกติหลังจากนั้นก็ทำเลยมาศึกษาองค์ที่ร้อยเอ็ดก่อนตั้งแต่เช้าเลยมาร่วมเพราะว่าเขาทำยังไงศึกษาแล้วจะได้เห็นว่าความเป็นจริงเป็นไงเราจะได้ปรับตรงไหนของเราปรับท้องถิ่นของเรานะครับไปศึกษาก่อนนะรอบองค์ที่วันที่แปดร้อยเอ็ดนะครับมาศึกษาตั้งแต่เช้าเลยนะมาศึกษาโชคดีครับไม่เป็นไรหรอกใครจะสร้างหลวงพ่อทันใจเนี่ยให้ไปศึกษากับองค์ต่อๆไปอย่างเช่นภาคใต้เขาทำเนี่ยใครจะสร้างเป็นเจ้าภาพเขาจะให้ไปศึกษางานร่วมกับเจ้าภาพก่อนว่าเขาทำยังไงแล้วก็ไปทำของตนเองจะเป็นอย่างนั้นนะครับภาคใต้เขาถึงประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับโชคดีหายได้ครับ
ครับครับโชคดีเลยหายแล้วครับได้ได้ครับคือโลดตามร้านหาได้โคตรได้ได้ได้ยกมีสักตัวแล้วได้โคตรโชคดีเลยมาดื้อดอกบานเด้อตลาดวะตลาดตลาดตลาดครับอนุโมทนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นแล้วที่สำเร็จแล้วสินค้ามันก็สำเร็จแล้วขอให้สำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นอีกครับครับครับสาธุสาธุครับผ่านมาแล้วไปครับครับครับอันนี้โฆษณาคุณได้คนเด้อยิ่งยิ่งขึ้นเด้อครับยิ่งยิ่งขึ้นตั้งการอยู่ครับโชคดีนะพี่น้องโชคดีนะเวียนอยู่รอบนะเวียนควันอยู่รอบก็ออกไปเลยนะโชคดีครับโชคดีสำเร็จครับครับได้ยินแล้วเอ้าที่ดินแถวนั้นก็ต้องขึ้นนะชัยภูมิที่ดินก็ขึ้นขอนแก่นก็ขึ้นอุดรก็ขึ้นโคราชก็ขึ้นเดี๋ยวนี้ภาคอีสานอุบลก็กำลังขึ้นทุกที่ในจังหวัดภาคอีสานเยอะเลยครับกรุงเทพก็กำลังขึ้นปีนี้น้ำจะไม่ท่วมกรุงเทพนะครับเขาบอกได้เลยดีหมดเลยครับให้โชคดีให้โชคดีนะผ่านครับไม่เป็นไรหรอกมีได้เป็นเยอะมีเงินคือรถเด้อตั้งตาก็ครับมีสองท่านเนาะครับผมขอบคุณครับวางไว้จากนี้นะครับเสานี้ก็ได้เนาะครับผมครับเดี๋ยวละมาวางบนเก้าอี้ก็ได้คุณลุงเก้าอี้ด้วยครับขอบคุณครับมีกี่ใบยี่หรอกก็ต้องติดแกงแล้วตีหาแล้วครับโชคดีไปเด้อไปบางบัวทองโชคดีครับให้คำว่าคาถาเจ็ดตัวเลยครับเกิดลมครับเกิดลมได้ได้มีสีทองไม่มีสีทองมีแต่สีดำเด็ดเดี๋ยวจะเอาให้คนเอาติดทองให้ก็แล้วกันได้ครับมาทำงานดูได้ครับยินดีครับสำเร็จครับได้สำเร็จครับโชคดีนะครับโชคดีครับมาได้ครับครับได้ครับสวัสดีเออสำเร็จไม่ต้องทำอ่ะใจสบายอย่างเดียวสวัสดีนะครับทุกคนโชคดีนะทุกคนเออโชคดีผานางคอยเจอกันไม่เป็นผู้รอคอยฮะหายเอาน้ำมะพร้าวด้วยลูกเด้อจะค่อยดีขึ้นนะครับสวัสดีครับน้ำนึกถึงภาพเลยสวัสดีครับอธิษฐานเลยครับเป็นพลังอธิษฐานเลยครับโชคดีครับโชคดีแล้วน้ำหนักมากเฉยๆหรอกครับโชคดีเด้อนั่นพี่น้องเวียนหนึ่งรอบพี่น้องจะโชคดีนะกลับไปจะโชคดีสามารถนำทรัพย์กลับบ้านได้เห็นไหมเนี่ยทุกรถทุกคันทุกคันเลยแล้วค่อยออกเวียนออกไปเลยได้ครับโชคดีครับโชคดีเด้อโชคดีครับ
งานศพพี่น้องนะครับสถานที่ตรงนี้คือที่พี่น้องสร้างนั่นแหละครับอาจารย์สมเด็จโชคดีครับบอกเขาขับรถที่รถเธอเราเป็นพุทธบุตรบุตรของพระพุทธเจ้าทุกคนนะครับเรามาสร้างสถานที่ตรงนี้ให้เป็นพระสถานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาครับอนุโมทนาบุญครับไม่ได้คืนต้องจุดธูป7ดอกบอกพระรีหน้าบ้านให้ได้ทรัพย์ตัวนี้เยอะกว่านั้นอีกนะแล้วจะให้อย่าได้หายอีกน้ำจอนที่เขียวเนี่ยอาจารย์ที่นี่นะจะเจริญยิ่งขึ้นไม่มีครับดีแล้วครับนี่รอบหนึ่งแล้วกลับเลยดวงตาจะกว่าดวงตาจะกว่าเป็นรอบถนนใหญ่นึกถึงภาพแห่งความสำเร็จเลยจะวนสามรอบดีอยู่ได้แหละครับดีอยู่ต่อเข้าได้เข้ามาเองเข้ามาเองอาจารย์ยืนยืนพี่มันไม่ใช่เกือบน้ำฟันพี่น้องเราจะเยอะเรื่อยเรื่อยเรื่อยขึ้นเรื่อยต้องพลังความสำเร็จต้องจะเยอะขึ้นเรื่อยถ้าใหญ่เราก็ขึ้นเร็วเหมือนกันครับก็ทำไปก่อนได้แน่นอนในครั้งหน้าครับตอนนี้เขายังไม่อยากขายไม่เนี่ยนะอาจารย์สมเด็จขายอยู่อาจารย์สมเด็จญาติธรรมขอเบอร์โทรอาจารย์สมเด็จญาติธรรมขอเบอร์โทรเยอะๆเลยครับเปิดคุณแบบรถขวัญรถไฟเกมเน่คันใหม่นักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของท่านที่ทำมาขออาราธนาเทวดาประจำยวดยานฐานะเหล่านี้มนุษย์ผู้ใดได้เป็นเจ้าของได้ครอบครองได้ขับขี่ได้โดยสารหรือใช้ประกอบกิจการงานหน้าที่ใดก็ดีขอความสำเร็จความบริบูรณ์ความมั่งคั่งและความปลอดภัยจงบังเกิดขึ้นกับผู้มนุษย์ผู้นั้นด้วยเถิดขอบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้จงเป็นแสงสว่างนำพายวดยานอาณาคันนี้มุ่งสู่ความสำเร็จและความเจริญและความมีโชคนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดนะโมตะโปยาจาถะนะโมตะโปยาจาถะนะโมตะโปยาจาถะอริโยอริโยอริโยอ่ะโชคดีครับได้เลยครับพี่แจ๊โอ้ดีเอาก็ไปใส่นะครับใส่เสาเลยนะถ้าใส่เสาเลยดวงแผ่นดวงน้องผิดแล้วผิดเลยนะถวายกระชินสาธุสาธุครับโชคดีครับโชคดีเนอะโชคดีครับแน่ดีแน่ไม่เคยออกเลยว่าโอ้ยดูเห็นเงินไหนดูเห็นกันหลายปีหายเด้อเด้อดีแน่ดีแน่ปกติครับโชคดีโชคดีเนอะครับนาวันที่9ครับกลับแล้วครับไว้ที่ก็ได้ครับสารเทวดาก็ได้หรือในห้องก็ได้ครับโชคดีโชคดีโชคดีโอ้ยนี่นี่ครับสำเร็จแล้วล่ะครับว่าไงนี่มาทานลูกประทานเรื่องกระจายนี่ก่อนไม่ได้ถ้าออกกระจายเดียวใส่มากกระจายหน้ากากตรงนะครับแล้วลูกนี่ก็จะมาสีสวยมาทานลูกประทานถึงแล้วดีหมดเลยครับทุกท่านมาถึงตรงนี้แล้วดีหมดมีคำกล่าวว่าถ้ายังไม่ถึงดินแดน
ถิ่นเรียนถิ่นดินแดนถิ่นพระใหญ่สร้างพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดอย่าพึ่งตายนะครับอย่าพึ่งตายครับในโลกนี้คนในโลกนี้เนี่ยโชคดีครับถ้าไม่มาถึงดินแดนถิ่นนี้อย่าพึ่งตายคนในโลกนี้ครับโชคดีครับผมเตรียมพานางคอยนะครับทุกท่านทุกท่านครับวิสาขบูชาเชิญเลยครับโชคดีครับเขาเสร็จหมดแล้วโทรหาเห็นทำอะไรงานเพิ่งเสร็จลงมาหาดีครับไม่ต้องทำอะไรอธิษฐานกิจครับครับและนโมตโพยาจารย์ขอเป็นโอสถทิพย์รักษาโรคร้ายให้หายจากกายและใจไม่เกิดครับนโมตโพยาจารย์ครับสิ่งสูงยืนเลยครับมีพระอยู่โชคดีครับอนุโมทนาบุญแล้วก็วันกฐินนะครับมหากฐินแสงไฟประดับเสาสว่างสวยทุกเสาเลยให้ท่านมาประดับเองนะครับแสงไฟแล้วก็ดวงเทียนแสงไฟที่จัดเทียนไม่ใช่ไฟฟ้านะเทียนใหญ่หนึ่งลูกเล่มจุดทั้งคืนครับวันมหากฐินทุกเสาของตนเองนะครับสว่างสวยเลยวันนั้นอนุโมทนาบุญครับโอ้เดี๋ยวไปรับพี่น้องในห้องก่อนครับอาจารย์ธรรมเวทิตาโก
ยุอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาจายะปฏิปันโนสาวกสังโฆสามีสิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสปุคคะเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอามุเนโยปามุเนโยภาคินัยโยอัญชริกะระณิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติข้าพระพุทธเจ้าทุกๆคนที่ได้ร่วมอนุโมทนาสร้างเสาต้นที่229ขอบุญกุศลบุญบารมีจงเกิดกับข้าพระพุทธเจ้าทุกๆท่านทุกๆคู่ทุกๆคนทุกๆตนและญาติเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทุกๆท่านก็ขอให้ได้รับบุญกุศลบุญบารมีที่พวกข้าพระพุทธเจ้าได้ร่วมอนุโมทนาสร้างเสาต้นที่229ณปัจจุบันวันนี้ด้วยเชิญสาธุสาธุสาธุอ้าวทีนี้โยนี่ทำไงอ่ะเนี่ยอธิษฐานจิตป้าแดงนั่นแหละเป็นคนอธิษฐานเพราะพลังป้าแดงเอาทีนี้ก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะข้าพระพุทธเจ้าขอรับเครื่องบูงสรวงทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นโอสถทิพย์ของข้าพระพุทธเจ้าทุกท่านที่ได้มาสร้างเสาณวันนี้ขอให้ความเป็นสิริมงคลโชคดีมีชัยพ้นจากเก็บไข้ได้ป่วยทั้งหมดทั้งปวงทุกสิ่งที่จะมาบังเกิดขอให้มลายหายสิ้นทั้งหมดทั้งปวงด้วยเชิญนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะอริโยอริโยอริโยสาธุอ้าวทีนี้หยิบอะไรหยิบเลยเอาไปเอาหยิบหน้าผมดิผมรัตนาภาก่อนหยิบเลยน้ำบ้านนั้นน้ำแล้วก็ไอ้เนี่ยจะเอาไปยังไงเนี่ยลำดับต่อไปก็กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สนทนาธรรมกับญาติธรรมในวันนี้ค่ะกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านครับหลังจากที่เราบวงสรวงเทพธิดาที่ญาติธรรมทั้งหลายได้นำมีลูกหลานมาบูชาด้วยการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการรำบวงสรวงในเสาทั้งหมดวันนี้7ต้นนะครับให้พี่น้องร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะ1โรงเรียนเสาต้นเจ้าภาพที่1ก็คือโรงเรียนกวดวิชา AC Center ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิชาติอาจนาเสียวแพทย์หญิงปิยชัดอาจนาเสียวคุณครูสิริพันธ์สาสีเมืองคุณครูประภัยศรีคุณครูนิเวศกันธรคุณคุณครูเลิศลักษณ์คุณครูวิพิรุธทักเชนรัตนกุลอันนี้คือ
ต้นที่1 นะครับถวายมาแล้ว 200,000 กว่าบาทนี่แหละนะครับอันนี้ไม่ได้ระบุว่าถวายมาแล้วเท่าไหร่ที่2ต้นที่2เยเทวันนี้คือศูนย์อริยทรัพย์กทม3โรงยิมของป้าแดงนะครับวันนี้ก็เหมือนกันเป็นต้นที่2ต้นที่3คุณวัชคุณทันวัครินบุญผ่องศรีคุณพ่อคายคุณแม่ชินบุญผ่องศรีคุณนายสมเกียรตินายอภิชาตินายชานรงค์นายสุรชัยนางสาวสุพรรณสาบุญผ่องศรีอันนี้คือต้นที่3ก็200,000กว่าบาทเหมือนกันนะครับต้นที่4พิมานเจริญรุ่งเรืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอบางพลายอำเภอลำแดเจริญเรืองมีอำเภอประทายอำเภอลำแดงพร้อมกับคณะญาติธรรมทุกคนนะครับได้ร่วมกันต้นที่4ลำดับที่5คุณพี่ตาก้อนแพงคุณรัตนัยรัตนพงศ์ก้อนแพงคุณสำราญคุณนายธนวัฒน์พร้อมครอบครัวและญาติธรรมนะครับต้นที่5ที่6ศูนย์พระยาแลคุณป้าสิทธาวดีธรรมโชคและญาติธรรมพร้อมด้วยคณะกรรมการทุกคนศูนย์พระยาแลคุณที่บุญให้ทุกท่านโดยเฉพาะเจ้าพ่อพระยาแลแล้วก็บรรพชนมีละชนทั้งหลายหรือสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนไม่ใช่ญาตินิดอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอารักขาเทวดาคุมมะเทวาลุกขาเทวดาหรืออากาศเทวดาทั้งหลายผู้ที่มาร่วมกับศูนย์ทุกต้นเนี่ยขอให้มีอานุภาพยิ่งขึ้นมีความสุขยิ่งขึ้นถ้ามีความทุกข์ก็ขอให้ไปสู่ภูมิที่มีความสุขลำดับที่7ต้นที่583ร้อยตรีบรรจงคุณพระนิดามุ่งนวลบอกพร้อมครอบครัวนางสาวธัญลักษณ์สืบสวัสดิ์นางสาววิไลวันชื่นชมพร้อมครอบครัวครับอันนี้คือต้นที่7วันนี้7ต้นครับเต็มไปหมดแล้วนะ 200,000 กว่าบาทต้นละ 200,000 กว่าบาทเต็มไปหมดแล้วถวายมาหมดแล้วเจาะหมดแล้วเจาะหมดแล้วแล้วก็บางต้นก็เทเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะร่วมกับทั้ง7ต้นก็เชิญต่อยอดเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเกสรียานิมิตเลยวินทบาทนะครับใครจะร่วมใส่เกสรียาขอให้บุญอนิสงส์ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณหาประมาณไม่ได้ทั้ง7ต้นขออนุโมทนาบุญนะครับปิดแล้วปิดเลยเจาะแล้วเจาะเลยมีแค่ทั้งหมดนะครับเสามีทั้งหมด649ต้นทั้งหมดจริงๆนะที่เอาจริงๆเลย649ต้นเจาะไปแล้ว251ต้นนะครับเจาะแล้วทั้งหมดเลยเราจะต้องจบภายในปีนี้เรื่องของเสาต่อไปเรื่องของทานรัตนบัลลังก์แล้วขอแจ้งยอดผ้าป่าที่ผ่านมาได้38,471,059.85 บาทอันนี้คือที่ผ่านมาปิดยอดเมื่อวันที่28อันนี้ยอดเมื่อวันที่28พฤษภาคมก่อนที่เดือนนะครับก็มีคนโทรมาถามมาเรื่องที่ต่อเดือนวันหวยออกเองถามเจ้าหน้าที่การเงินเขาบอกว่าถ้าบอกไปเจ้าหนึ่งหวยตายแน่นอนตายนะครับเพราะว่าญาติธรรมเราจะเจอของหนักมีกระเทือนหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยไม่ต้องไปฟังนะครับมันไม่ดีทำให้คนอื่นมีความทุกข์กันไม่ดีนะครับบางคนก็บอกว่างบเรามาหลายแล้วอาจารย์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เลยไม่ทำเลยเรื่องราวนี้นะครับก็เลยไม่ทำเลยมาบอกเอาหลังทางดีกว่าแต่เราเพิ่งเริ่มกันนะครับอย่าเพิ่งเริ่มกันนะครับอย่าเพิ่งเริ่มกันเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าสายยอดนี้เมื่อวันที่เราไปจัดเป็นยอดกระถิ่นแล้วนะนับไปเลยมีผ้าป่าทางกระถิ่นนะครับกระถิ่นเราในวันที่21 ถึง 25 พฤศจิกายนนะครับ11 ข้างกับ 2 ข้างขึ้นทำไมไม่เอาข้างแรกต้นๆเลยข้างขึ้นมักจะมีโชคอยู่เป็นประจำนะครับเป็นประจำ
24-25กำหนดจะถึงวันที่24-25ถ้าพี่น้องไม่มีโชคไม่มีลาภไม่ธุรกิจการงานความสำเร็จจะไม่ปรากฏในลูกในหลานในงานของตนเองก็ไม่สามารถจะมีกำลังได้เพราะเราถึงกำหนดเอาปฏิบัติที่ดีคือขึ้นประมาณ11ขั้น12ขั้นขึ้นตรงกับวันที่24-25พฤศจิกายนนะครับ13เป็นวันเสาร์วันที่2ครับ24-25เป็นวันเสาร์หลังจากนั้นก็จะเข้าลอยกระทงวันลอยกระทงเป็นวันที่สิ้นสุดในการเข้าสมาธิแล้วครับสุดท้ายก่อนกระทง3วันครับก่อนลอยกระทง3วันเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านอยากเป็นเจ้าภาพกฐินนะเริ่มเตรียมสินทรัพย์ที่น้องเอาไว้ให้บริบูรณ์กองละ 1,000 กิจการงานทั้งหลายก็ขอให้เจริญนะนั่นแหละคือสินทรัพย์ของท่านสินทรัพย์ภายในคือใจต้องมีความขยันความประหยัดในการประมาณรายรับรายจ่ายที่เข้าที่ออกพบแต่คนดีๆหรือเรื่องของการคบคนดีๆนั่นแหละนะครับความขยันความประหยัดคบคนดีประมาณในร้านรับรายจ่ายมีใจให้มีแต่สิ่งเหล่านี้ส่วนปัจจัยภายนอกจังหวะโอกาสนะครับจังหวะโอกาสที่จะเกื้อหนุนให้ภายในดีก็อาจจะเป็นเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือการเวลาหรือบุคคลที่เป็นผู้บุญบารมีเข้ามาก็ขอให้มีเหตุแต่สมบัติเกิดขึ้นบ่อยๆนั่นแหละถึงจะสามารถที่เรียกว่าเป็นเจ้าภาพกฐินได้กองละ 1,000 บาทท่านใดอยากได้เป็นเจ้าภาพก็ปวารณาตนเอาไว้เลยนะในใจอย่าไปออกปากเอาไว้ในใจด้วยถ้าลูกสำเร็จในกิจการงานดีขึ้นลูกๆ ก็ดีขึ้นหลานๆก็ดีขึ้นลูกจะเป็นเจ้าภาพกฐินสักสองกองตั้งไว้ในใจอย่าเพิ่งเอ่ยปากนะให้สำเร็จก่อนค่อยออกปากนะครับถ้าผิดวาจาถ้าผิดไปนึกปรึกก่อนให้สำเร็จให้หายป่วยแล้วจะทำสักกองหนึ่งแล้วค่อยออกวาจาถ้าออกวาจาไปแล้วมันจะผิดวาจาถ้าทำไม่ได้นะอย่าเพิ่งภาวนาให้นึกปรึกแล้วก็เป็นไปได้ก่อนนะครับก็จะถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็บริบูรณ์แล้วล่ะนะครับบริบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วอย่าว่าแต่1กองเลย10กองก็อย่างได้นะครับวันนี้อาจารย์ก็มีอะไรนะนาฬิกาไหนล่ะครับเอามาดูหน่อยนาฬิกาเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการเวลาเพราะฉะนั้นการเวลาใดสถานที่ใดอาจารย์จะมอบให้ก็เป็นรถอีโคเรียนนะครับรับแขกไม่หวาดไม่ไหวในวันนี้ต้องมาลำวงสวงลุกมาหน่อยก็ได้ครับลุกมาหน่อยก็ได้ครับเราจะถือตรงนี้ลาตรงร้านหน้าแล้วจึงพลอยในใจภูมินะครับประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดเลยรับแขกไม่หวาดไม่ไหวนี่คือความมั่งสุขใจเราอย่างที่เราต้องการนะครับก๋วยเตี๋ยวถึงเดือนนะครับออกรถตู้ได้ทำไปยิ้มไปทางไรเนาะแม
ครับนี่ยังไม่มาเนี่ยเบื่อยังเบื่อยังดูเบอร์ให้เบอร์ไว้เบอร์ไว้ไก่อนองค์ละ 5,000 บาทนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะได้ก่อน 1,000 บาทและแค่ก่อนจะลงนะครับก็ได้เป็นโดยการของแม่เพื่อจะได้บรรจุข้อมูลหมายเลขชาติของตอนนี้นะครับหนุ่มอวดท่านเล่นอะไรท่านใดที่จะบูมเอายับเข้ามาด้วยทั้งคู่น่ะยับเข้ามาทั้งนาเนี่ยแม่เอาอุ้ยใหญ่ของเราเป็นร่างกายของเราวันนี้มาการคุณทำบาทครับแชร์เมื่อไหร่ก็ได้นะครับเรื่องการจ่ายการต่อเงินนั่งดีๆนั่งดีๆอย่าไปแทรกเขาพ่อไปเอาข้าวเนี่ยครับออกออกเขาไปดีแล้วนะครับต้องไปดีทำบาทครับแล้วก็แชร์บอกรู้แล้วก็จ่ายเคลียร์นะครับทุกคนแหวกท่านไงเพื่อนเด้อแต่ลุงอัดยังน้ำไปเจ้าตอนนี้ก็เยอะมากสตงนะครับผมตอนนี้วันนี้มันจะไม่ทันบาทนะครับที่เหลือรวยเมื่อไหร่ก็มาให้นะครับรวยเมื่อไหร่ก็มาให้แต่ถ้าท่านใดรีบระวังนะครับใครใครพบประสบปัญหาอะไรนายอย่าลืมเป็น6องค์แล้วนะคุณ6องค์แล้วรอแป๊บนึงนะครับรายการจะประกาศเข้าร่วมสังฆทานสองพันครับ ไม่น่าชมเลย ต้องเป็นสิบกอง